ช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์บริษัทสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเรื่องราวของมหาศาสดาผู้ชี้ทางสว่างให้มวลมนุษย์ได้ตื่นรู้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าท่านกูรูตามที่ท่านสั่งข้าขอทานมาแล้วเจ้าขอทานเองหรือเปล่าแปลว่าศักดิ์ศรีของเจ้าไม่ใช่อุปสรรคในการบำเพ็ญตบะข้าไม่รู้เหตุผลแต่แววตาของเจ้ามีคำถามนับล้านล้านข้อท่านพูดถูกแล้วท่านกูรูแต่ข้ารู้ว่าจะได้คำตอบทั้งหมดของคำถามนี้ถ้าข้าแก้มันได้ข้อหนึ่งข้อไหนล่ะท่านจะยอมรับข้าเป็นศิษย์หรือเปล่าเจ้าไว้ใจข้ามากข้าไม่เชื่อความรู้จากภายนอกข้าอ่านพระเวทและคัมภีร์แล้วแต่มันเป็นความรู้ของคนอื่นไม่ใช่ประสบการณ์ของข้าเองและหลังจากรู้แล้วข้าก็ยังไม่ได้คำตอบนั่นแปลว่าความรู้ที่ข้าได้เนี่ยมันไม่สมบูรณ์ข้าอยากสัมผัสความแข็งแกร่งที่มีอยู่ในตัวตนของคนเรามันเป็นไปได้ด้วยการทำสมาธิเท่านั้นและหนทางจากการทำสมาธิเข้าสู่การเข้าฌานมันจะต้องผ่านท่านเท่านั้นคำชี้แนะของท่านจะตอบคำถามของข้าได้ลึกซึ้งมากความกระตือรือร้นของเจ้าจะนำเจ้าสู่เส้นทางแห่งความสุขทั้งมวลเจ้าไปกินก่อนเถอะแล้วค่อยคุยกันท่านลองดูมันสิตั้งแต่ข้าแยกกับเจ้าชายมันก็ไม่ยอมกินอะไรเลยแล้วก็ไม่กินน้ำด้วยถ้าเป็นอย่างนี้มันอาจจะไม่รอดก็ได้นะไปตามหมอหลวงสิข้าส่งคนไปแล้วเขากำลังมาเองก็กินอะไรไม่ลงเหมือนเจ้านั่นแหละแต่ท่านแม่บอกว่าคนเราจะต้องกินเพื่ออยู่เจ้ากินสิขอโทษนะสหายข้าลืมให้อาหารกับเจ้าได้เวลาทำสมาธิแล้วพ่อหนุ่มครับได้ขอรับโอ้ท่านกูรูข้าตั้งชื่อมันว่ากันทกะได้ไหมครับเจ้าตัดตัวเองจากเรื่องทางโลกนั้นจะสร้างสายสัมพันธ์ขึ้นอีกทำไมเห็นมาแล้วข้านึกถึงกันทกะมาของข้านะการกำจัดความทรงจำเหล่านั้นคือสมาธิเ
กันทักขะกันทักขะเจ้ากินน้ำหน่อยสิฟังนะถ้าเจ้าไม่ยอมกินน้ำเจ้าชายจะต้องโกรธเจ้ามากแน่ดื่มน้ำซะกันทักกะเสียใจด้วยแต่กันทกะคงอยู่อีกไม่นานมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันจะอยู่รอดได้ยังไงถ้าไม่กินน้ำไม่กินอาหารกันทกะ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 จะเป็นอะไรกันทกะบอกข้าสิแล้วก็จะบอกทุกชายยังไแม้แต่สัตว์ยังจดจำความรักของสิทธัตถะแต่ว่าข้านั้นเทียบกับสัตว์ยังไม่ได้เลยเมื่อพัดพรากมันถึงกับตรอมใจตายแต่ว่าข้ายังอยู่ข้ามีชีวิตอยู่ควบคุมตัวเองหน่อยฝ่ามาขออภัยด้วยเธอฟ้าบาทแต่ชาวกบิลพัทมีคำขอร้องแค่ข้อเดียวรีบตามหาเจ้าชายให้เจอโดยเร็วที่สุดเธอฟ้าบาทตามหาเจ้าชายกลับมาสงครามยังไม่ทำให้เราเจ็บปวดเท่ากับการหายตัวไปของเจ้าชายตอนนี้กบิลพัทกลายเป็นเมืองที่ไร้ชีวิตชีวาแต่ในวังจนถึงกลางเมืองเจ้าบ้านไม่เป็นอันกินอันนอนมันเหมือนกับคุณความดีนะออกจากวังไปแล้วนะฝ่าบาทมันเป็นอย่างนั้นข้ารับปากพวกเจ้าทุกคนข้าจะรีบพาตัวเจ้าชายกลับมาโดยเร็วที่สุดความมืดมนจะปกคลุมกบิลพัทได้อีกไม่นานสิทธัตถะท่านกูรูอย่าทำให้ชีวิตเคร่งเครียดมากเกินจนมันกลายเป็นภาระเมื่อคืนเจ้าตัวสั่นด้วยความหนาวเหน็บทำไมไม่นอนในกระท่อมของสิทธ
าจะไปนอนที่นั่นได้ยังไงกันน่ะก็ท่านยังไม่ยอมรับข้าเป็นศิษย์เลยทุกครั้งที่ข้าขอให้ท่านรับข้าเป็นศิษย์ท่านก็เลี่ยงด้วยรอยยิ้มลูกศิษย์เป็นฝ่ายเลือกอาจารย์อาจารย์แค่ดูว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคู่ควรที่จะเป็นลูกศิษย์ของเขาหรือไม่ตั้งแต่เจ้ามาที่นี่ข้าสังเกตคุณสมบัติเจ้าข้ากำลังทดสอบเจ้าท่านจะทดสอบข้ายังไงก็ได้แต่ข้าจะผ่านการทดสอบของท่านแน่นอนขอแค่ท่านยอมรับข้าเป็นศิษย์เท่านั้นน่ะเจ้ากระหายในความรู้แต่ข้าไม่พบใครมีความกระหายแบบนี้เจ้ามีคุณสมบัติทุกอย่างที่อาจารย์ต้องการในตัวของศิษย์เจ้าจิตใจดีเรียบง่ายและดื้อดึงทำทุกอย่างให้ได้ตามต้องการหมายความว่าขอถามท่านหน่อยได้ไหมถามมาสิอาจารย์ข้าคนนี้ไม่ได้อวดตัวเองข้าเรียนรู้มาจากอาจารย์หลายท่านข้าจดจำพระเวทและพระคัมภีร์ได้หมดข้าต้องรอตั้ง1เดือนกว่าท่านจะรับข้าเป็นศิษย์แต่แค่2วันท่านก็รับศิษย์ท่านถาเป็นศิษย์แล้วความรู้ที่แท้จริงควรเหมือนเกลือละลายในทะเลเกลือไม่ได้ละลายหายไปไหนถ้าข้าเติมทรายเล็กน้อยลงในหม้อน้ำนี้เจ้าจะเรียกมันว่าไงในทางโยคะคำถามง่ายมากท่านอาจารย์เมื่อทรายมันนอนก้นน้ำก็จะใสบริสุทธิ์และคู่ควรสำหรับการดื่มข้าถามเจ้าในแง่ของโยคะต่างหากสิทธัตถะครับอาจารย์จะอธิบายข้อนี้ได้ไหมครับทรายนี่คือสัญลักษณ์ของราคะโมหะโทสะแล้วก็โลภะเมื่อใจเราเอาชนะสี่สิ่งนี้ได้จะเข้าถึงจิตวิญญาณศาสนาเหมือนน้ำบริสุทธิ์ฉันโทปัดข้าหวังว่าเจ้าจะได้คำตอบว่าทำไมข้าถึงรับสิทธัตถะเป็นศิษย์ภายใน2วันในลัทธิสังคยะปุรุษะและประกิตคือความจริงแท้สองอย่างปุรสะคือผู้รับรู้และประกิตก็คือมูลเหตุแห่งโลกเมื่อปุรสะกับประกิตมาสมสู่กันและกันด้วยราคะมันก็เหมือนกับงูพิษสองตัวชีวิตจึงเกิดขึ้นเกิดเป็นคนเป็นต้นไม้พืชผลสัตว์และนกแต่จงจำไว้ว่า
การปลดปล่อยตัวเองจากราคะคือการไถ่บาปอาจารย์สังขยาโยคะมันคืออะไรข้าสนใจทั้งสองอย่างสังขยาโยคะและสังขยาธารสนะมันก็แค่คำสองคำที่แตกต่างกันไม่ใช่หรอกความแตกต่างมีมหาศาลมันก็คือหุบเขาลึกที่ไม่มีวันข้ามได้ที่สิทธัตถะถามถึงคือสังขยาโยคะความรู้สึกของการไถ่บาปส่วนที่เจ้าถามถึงคือสังขยาธารสนะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับจิตใจมีความแตกต่างมหาศาลระหว่างรู้จักเส้นทางและการเดินบนเส้นทางราคะที่เกิดขึ้นในใจสร้างธรรมชาติมันสร้างความคิดความคิดจะเพิ่มราคะให้มากขึ้นมันเป็นวัฏจักรที่ไม่มีวันจบอาจารย์แล้วเราจะควบคุมจิตใจได้ยังไงกันด้วยการกำหนดลมหายใจในสังขยาโยคะสิ่งที่สำคัญมากสิ่งนั้นก็คือการกำหนดลมหายใจคนเรานั้นหายใจผ่านทางจมูกทั้งวันแต่การกระทำนี้มันจะเปลี่ยนแปลงทุกชั่วยามเมื่อเราหายใจเข้ารูจมูกซ้ายมันเรียกว่าอิระนาทีหรือสุริยานาทีเมื่อเราหายใจเข้ารูจมูกขวามันเรียกว่าเป็นครานาทีหรือจันทรานาทีมีเส้นเลือดเล็กๆอยู่ที่ทั้งสองด้านของกระดูกจมูกเราต้องทำให้มันเกิดความสงบทั้งคู่และปลุกใจเราให้ตื่นคิดยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องที่สิทธัตถะทิ้งไปเหรอคำถามไม่ใช่ว่าเขาทิ้งไปคำถามคือเขาไปได้ยังไงราชาทันทบดีมันเกิดขึ้นได้ยังไงฟาบาทสิทธัตถะไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าเขามีเมียแล้วเขาเป็นพ่อคนแล้วและเป็นลูกคนด้วยนั่นแหละที่ข้าถามทำไมท่านถึงได้ปล่อยให้สิทธัตถะไปแบบนี้ทำไมท่านไม่ห้ามเขาสิทธัตถะจากไปตอนกลางดึกข้าเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนี่แล้วคือคำตอบที่ข้าอุตส่าห์ทอมากลางดึกกลางดื่นเพื่อฟังเนี่ยทำไมต้องตำหนิเขาด้วยนั่นก็เพราะว่าเขาดูไม่โกรธแค้นหรือว่าโมโหกับคนที่ทำความผิดเลยถ้ารู้ว่าวันนี้จะเป็นแบบนี้แล้วก็ข้าจะไม่มีวันยกยโสธราลูกข้าให้แต่งกับสิทธัตถะเด็ดขาดท่านพี่ท่านดูสภาพฝ่าบาทก่อนที่จะพูดอะไรได้ไหมที่ท่านมาข้าคิดว่าท่านมาเพื่อแบ่งปันความทุกข์แต่ท่านกลับมาตำหนิและโทษเราท่านก็เห็นนี่นาว่าสภาพของเราเป็นยังไงประชาบดีพี่ชายเจ้าน่ะสมควรโกรธแล้วล่ะข้าไม่รู้เลยว่าสิทธัตถะจะตัดสินใจครั้งใหญ่แบบนี้ข้ายอมรับ
คำกล่าวโทษทั้งถูกแล้วถูกแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้ก็ห้ามเขาไม่ได้ท่านพี่ท่านอย่าโทษตัวเองเลยท่านจะทำอะไรได้ล่ะเฮ้ยพิเศษมากที่เมืองเทวทหะเจ้าร้องไห้บนบ่าของข้าอมิตาแต่พอมาถึงนี่เจ้ากลับเห็นใจพี่ชายตัวเองเราก็ไม่ต่างกันหรอกท่านเองมีสิทธิ์ในตัวสิทธัตถะแล้วท่านก็ทุกข์เหมือนเช่นเราข้าไม่ได้มาเพื่อแบ่งเบาความทุกข์ของท่านข้ามานี่เพื่อรับตัวยโสธรากลับบ้านเมืองเราข้าว่าท่านนางอยู่ที่นี่ต่อไปนางต้องไม่ปลอดภัยนะท่านพี่ท่านรู้ไหมว่าพูดอะไรออกมาใจเย็นๆใจเย็นๆพระเจ้าทันทัพนี้ไม่ว่าท่านหรือข้าก็กดดันยโสธราไม่ได้นางจะเป็นคนตัดสินใจเองว่านางจะกลับกรุงเทวทหะกับท่านหรือไม่บ้านมีอะไรกินข้าก็เอามาให้ท่านทำไมครอบครัวเจ้าอยู่ได้ด้วยข้าเพียงแค่นี้น้องท่านอาจารย์ไม่จนถึงกระวนกระวายอาจารย์ข้าไม่มีสมาธิเลยใจข้าไม่สงบข้ารู้สึกเจ็บปวดที่ใจข้าจะหาความสงบไม่ได้เลยเหรอเห็นหินก้อนนั้นไหมมันเด้งจากผิวน้ำและจมลงเจ้าดูสิเมื่อเจ้านั่งสมาธิเป็นครั้งแรกเจ้าจะถูกลายล้อมไปด้วยอดีตอนาคตและก็ปัจจุบันเห็นก้อนเมฆก้อนนั้นไหมมันก็เหมือนกับความคิดมันขยับและเปลี่ยนรูปร่างแต่ท้องฟ้าก็ยังแตะต้องไม่ได้เมื่อเจ้าอยากตั้งใจทำสมาธิเจ้าควรเป็นเหมือนท้องฟ้าความคิดจะบังเกิดความคิดเหล่านั้นจะลายล้อมเจ้าไว้แต่จิตของเจ้าควรจะตั้งมั่นกับการกำหนดลมหายใจแล้วเจ้าจะเจอแต่ความว่างเปล่าเมื่อนั้นความเจ็บปวดความทุกข์และความเครียดก็จะหายไปเหมือนกับก้อนเมฆจากนั้นเจ้าก็จะพบแต่ความสงบเหมือนกับท้องฟ้าสีครามมาส่งหลานมา
ไว้ให้แม่สิท่านแม่เขาไม่เอาใครเลยนอกจากข้าแม้แต่เด็กเล็กๆก็ยังผูกพันกับพ่อแม่ของเขาแต่พ่อที่เห็นแก่ตัวไม่ผูกพันกับเขาสักนิดท่านพ่อยโสธราเรามาเพื่อรับเจ้ากลับเทวทหะสิทธัตถะไม่อยู่แล้วเจ้าไม่เหลืออะไรอีกเมื่อสามีปกป้องภรรยาไม่ได้นางก็เหลือเพียงแต่พ่อและแม่ของนางเท่านั้นที่นี่ดูแลข้าดีกว่าเทวทหะแม่สามีเองก็รักข้ามากจนข้าเองก็ไม่คิดถึงแม่ตัวเองฝ่าบาทรับฟังทุกอย่างที่ข้าพูดทุกสิ่งที่ข้าขอก็ล้วนแต่สำฤทธิ์ผลข้ารับปากสิทธัตถะว่าจะดูแลครอบครัวของเขาให้ดีเหมือนที่เขาเคยทำข้าจะเลี้ยงดูราหุลที่นี่แต่ท่านกลับบอกให้ข้าทำผิดสัญญาสามีของเจ้าหนีเจ้าไปเขาไม่ได้หนีท่านพ่อเขาสัญญากับข้าก่อนจะไปเขาจะต้องกลับมาแน่เมื่อเขาค้นพบคำตอบแล้วเจ้ามันเสียสติไปพิตาเตือนสตินางทีข้าเป็นพ่อของเจ้าเจ้าก็รู้ว่าข้าหวังดีกับเจ้าเจ้าต้องกลับเทวทหะลูกสาวของท่านกำลังขอร้องท่านว่าอย่าได้แยกนางไปจากบ้านของนางเลยท่านพ่อฟังนะเจ้าต้องกลับเทวทหะเดี๋ยวนี้และนี่คือคำสั่งข้าขอโทษแต่ว่าพ่อสามีให้สิทธิ์กับข้าเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้เองข้าขออยู่กับบิลพัทต่อไปและนี่คือการตัดสินใจของข้าว่าท่านอาจารย์สิทธัตถะล่ะท่านอาจารย์เขากำลังนั่งสมาธิข้าว่าเราไม่ควรไปรบกวนเขาสิทธัตถะน่ะกระหายในความรู้มากเหลือเกินดูเหมือนว่าเขาละทิ้งความสุขทางโลกเพื่อที่จะมาหาความรู้ที่ต้องการขออภัยเธออาจารย์ข้าไม่อยากจะอวดตนเองเลยแต่ข้าเสียสละมากกว่าสิทธัตถะข้าละทิ้งความสุขทางโลกที่ท่านต้องอึ้งถ้ารู้ข้าคือลูกชายของพ่อค้าที่ใหญ่ที่สุดในอังเทศเขาคือสิทธัตถะโคตมะสิทธัตถะโคตมะผู้ปราบประสันชิตเจ้าเมืองโกสันโดยไม่ใช้อาวุธโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะรัชทายาทแห่งสากยะเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะจริงไหนบอกสิใครกันแน่ที่กระหายความรู้กว่ากันโอ้โหเจ้าทายเหรอนะถึงเวลาไปขอทานแล้วพวกเจ้าไปเถิดข้าไม่อยากจะเชื่อลูกของพระราชามาเป็นขอทานเหรอเนี่ยฮะที่สำคัญก็คือเขาไม่อวดตนเลยสักนิดนะคิดดูสินั่นน่ะสิเขาคือสิทธัตถะโคตมะที่อสิตมุนีเคยทำนายเอาไว้สิทธัตถะที่ถูกทำนายว่าจะนำพาผู้คนไปพบความสงบในจิตใจและหายจากความทุกข์
ความเจ็บสิทธัตถะจะเป็นมหาบุรุษแห่งยุคเขายอมรับข้าเป็นอาจารย์ข้าไม่รู้จริงๆว่าตัวเองน่ะคู่ควรไหมเจ้าชายทำสมาธิอย่างสงบอยู่ที่นี่ข้ากลายเป็นคนรับใช้ของเขาโทษทีนะสหายข้าเอาอาหารมาให้เจ้าแต่ว่าบาตรข้าตกพอดีข้านี่มันช่างโชคร้ายจริงๆข้าต้องขอทานให้เจ้าเพื่อไม่กวนการนั่งสมาธิของเจ้าเพื่อเราทั้งคู่แล้วดูสิเนี่ยเห็นไหมอาหารของข้าก็หล่นพื้นด้วยอ่ะเจ้าดูสิเชิญทบัตเจ้ากินส่วนของข้าเถิดข้าไม่กินหรอกสิทธัตถะท่านไม่ได้หันมองทำไมจึงรู้ว่าเป็นข้าไม่มีความแตกต่างระหว่างอาจารย์กับแม่คนแม่ย่อมจำลูกได้แม้ขยับตัวเพียงนิดเดียวรับไว้เจ้าดื่มซะสิมันช่วยให้จิตใจสงบข้าไม่เข้าใจว่าทำไมถ้าถึงเมตตาข้ามากขนาดนี้แต่ข้ามีเรื่องจะขอร้องว่ามาสิเมื่อถึงเวลาขอทานช่วยปลุกข้าจากสมาธิด้วยข้าไม่อยากให้คนอื่นต้องเดือดร้อนเพราะข้าใครเดือดร้อนจำไว้นะสิทธัตถะสมาธิคือเรื่องสำคัญของเราไม่ใช่การขอทานข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าและข้ารู้ดีว่าใครควรนั่งสมาธิและใครควรไปขอทานและเจ้าอย่าได้หลังเลบอกมาสิว่าเจ้าน่ะไปถึงไหนแล้วอาจารย์ตอนแรกข้าบนหออยู่กลางอากาศแล้วข้าก็ค่อยๆหลงลืมเวลานั่นเป็นเรื่องดีแล้วข้าก็รู้สึกว่างเปล่าแต่พอข้าออกจากสมาธิแล้วความเจ็บปวดก็รุมล้อมข้าจากนั้นข้าก็กระวนกระวายนะไม่ต้องเศร้าใจที่เจ้ากระวนกระวายใจหรอกนะที่สำคัญคือเจ้าสัมผัสกับท้องฟ้าที่ว่างเปล่าแล้วซึ่งทางกายภาพคือจิตที่ติดรอบตัวเรามันก็เหมือนกับเมล็ดทรายที่อยู่ในน้ำจงอย่าเขย่ามันลงลึกไปในจิตใจและเจ้าจะเห็นว่า
ข้างในว่างเปล่ามีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความว่างจงจุดตะเกียงและหนักแน่นถึงจิตจะหลุดแต่เจ้าจะไม่รู้ขอให้ประสบความสำเร็จเราควรคิดจริงจังถึงเรื่องชีวิตคู่ของยโสธราและสิทธัตถะแล้วนะถ้านั่งเฉยไม่ทำอะไรมันจะสายเกินแก่ฝ่าบาทประชวนอยู่แต่เขาหายดีแล้วฝ่าบาทด้วยวัยและประสบการณ์เราอาวุโสกว่าสิทธัตถะเราควรรีบเข้าป่าไปตามหาสิทธัตถะเราควรเกลี้ยกล่อมเขาและพาเขากลับกบิลพัสดุ์ไม่หรอกท่านพี่ท่านนะไม่รู้ถึงสภาพจิตใจของสิทธัตถะหรอกตั้งแต่เด็กเขาถูกกันออกห่างจากความทุกข์และความเจ็บปวดแต่แล้วอยู่ๆความจริงอันขมขื่นของชีวิตปรากฏตรงหน้าเขาจิตใจที่อ่อนไหวของเขาไม่อาจจะทนรับมันได้เขาอยู่กับความเจ็บปวดมาหลายวันนางพูดถูกแล้วฝ่าบาทถ้าเราพาสิทธัตถะกลับมาทั้งที่เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็เขาต้องเป็นบ้าถ้าเขาคิดฆ่าตัวตายขึ้นมาไม่ได้เด็ดขาดเพราะเหตุนี้ข้าถึงไม่ไปตามตัวเขากลับมาไม่หรอกท่านพี่อย่าพูดแบบนั้นไม่หรอกประชาบดีสิทธัตถะจะไม่เป็นอะไรข้าก็แค่ขอให้ท่านออกตามหาสิทธัตถะพยายามคุยด้วยเหตุผลสักครั้งไม่แน่ความสับสนในใจของเขาอาจหายแล้วและเขาคงอยากกลับมาตกลงลองดูสักหน่อยก็ไม่เสียหายแต่อย่าหวังว่าจะได้ผลอย่างที่ท่านตั้งใจเรายังคาดหวังอะไรไม่ได้น้องพวกเจ้าจงพาท่านเสนาบดีไปด้วยและจงระวังทุกคำพูดที่พูดกับสิทธัตถะข้าจะพยายามอย่างดีที่สุดขอให้ข้าตามไปด้วยข้าจะพยายามเกลี้ยกล่อมสิทธัตถะเองข้าอยากเห็นความรักของเจ้าที่มีต่อน้องไปเถอะเจ้าจงไปด้วยเถอะแต่จำไว้อย่างหนึ่งว่าห้ามใครกดดันสิทธัตถะอย่างเด็ดขาดวางใจเธอฟาบัทไม่มีใครกดดันสิทธัตถะได้ถ้าข้ายังอยู่อาจารย์นั้นได้ช่วยแนะนำข้าทีเถอะนะใครกันที่สามารถจะสอนข้าให้เข้าฌานขั้นที่8ได้อุทกดาบทปุตตมหามุนีจะช่วยเจ้าในการเดินทางสู่เส้นทางของจิตวิญญาณถ้าเจ้าไม่ใช่นักบวชข้าจะฆ่าเจ้าซะเดี๋ยวนี้นั้นข้าช่วยท่านจากบาปของการฆ่านักบวชสิ้นไป